สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลครับเมื่อวานนี้นะครับต่งเดินทางขึ้นมาถึงที่นี่เนี่ยเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ได้บันทึกเส้นทางในการเดินทางจนถึงจุดกลางเต็นท์ด้านบนนี้นะครับตอนนี้นี่ต่งอยู่ที่จุดกลางเต็นท์ที่1 นะครับก็คือเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ขึ้นมาจากด่านผ่านอุทยานประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็คือขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสูงมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะถ่ายทอดเส้นทางนี้ให้เพื่อนๆดูมากๆครับเพราะว่าผมว่าไฮไลท์ของที่นี่คือเส้นทางการเดินทางขึ้นมาถึงจุดนี้ครับส่วนเส้นทางบนนี้จะเป็นยังไงแล้วมันแปลกกว่าอุทยานที่อื่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเส้นทางขาลงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลพร้อมกันกับโด่งครับเช้าวันนี้นะครับเราตื่นมากับบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็วิวสวยๆนะครับเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเสียงไก่ป่าอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหดังระงมนะครับที่นี่นี่ครับวิวตรงจุดนี้สวยมากนะครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างจะปิดหน่อยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับโด่งตั้งใจที่จะพาเพื่อนๆทุกคนรีวิวเส้นทางขาลงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลครับเนื่องจากเมื่อวานเรามาถึงที่นี่ในเวลาเย็นแล้วนะครับก็กลัวว่าภาพที่เราบันทึกเนี่ยออกมาจะไม่สวยนะครับก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการรีวิวขาลงแทนเนื่องจากว่าเส้นทางในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับผมว่าเป็นเส้นทางที่อันซีนมากๆเวลาที่เราไปเที่ยวที่ตามอุทยานแห่งชาติเราก็จะเห็นความแตกต่างของแต่ละที่นะครับแต่ว่าที่นี่เป็นเส้นทางที่แตกต่างแบบสิ้นเชิงมากๆแล้วแตกต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามพร้อมกันในทริปนี้นะครับไปครับคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราเดินทางมาถึงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นเวิร์ดเล็กๆหรือว่าเป็นพื้นที่แค่ 2-3 จุดในการเดินทางในการชมหรือว่าในการเดินเท้านะครับแต่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยมีเส้นทางแบบนี้นะครับอยู่ข้างในอุทยานแห่งชาติระยะยาวมากหลายกิโลมากๆแล้วก็เป็นเส้นทางเล็กๆแบบนี้คดเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะดูวิวนะครับสูงมากๆแล้วก็ถนนเนี่ยเขาจะเล็กๆแคบๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถมาที่นี่ช่วงเทศกาลเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวในถนนเส้นนี้เนี่ยแล้วก็ในอุทยานแห่งนี้นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะสนุกสนานพอสมควรเลยครับสังเกตเส้นทางเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นทางเล็กๆรถจะพอดีวิ่งประมาณคันหนึ่งแล้วก็โค้งนะครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะพวงมาลัยหักสุดนะครับนี่คือเลี้ยวสุดพวงมาลัยนะครับต้องเลี้ยวสุดเท่านั้นถ้าเลี้ยวไม่สุดก็เลยโค้งครับคือเขาทำมาพอดีกับองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยมากๆเลยครับจากจุดกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ที่1ด้านบนตรงโน้นนะครับไปถึงตรงที่ทำการอุทยานด้านล่างเนี่ยประมาณแค่กิโลกว่าๆนะครับแต่ว่ามันกิโลกว่าๆเป็นเส้นทางแบบนี้เลยครับทั้งเล็กและแคบมากถ้าใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะครับถ้าช่วงที่เป็นช่วงของนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยก็อันตรายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถนนเล็กมากฮะแคบมากแล้วก็ในโค้งที่ถนนเขาแคบๆเราจะเห็นว่าถนนเขาเป็นร่องค่อนข้างลึกเนี่ยเห็นไหมฮะซ้ายขวาเนี่ยล่องถนนลึกมากนะครับถ้าหลบกันไม่ดีแล้วพลาดเนี่ยตกลงไปเนี่ยโหขึ้นยากเลยครับแต่ข้อดีของที่นี่เนี่ยที่ผมเห็นก็คือบ้านพักอุทยานเยอะมากๆมีหลายแบบหลายไซส์เส้นทางแบบสุดๆเลยครับ
นี่ฮะบ้านพักอุทยานเขามีหลายหลังมากๆแล้วก็มีหลายแบบพักได้แบบ2คน3คน4คนถึง10คนก็มีครับหลังใหญ่ๆก็มีโหบ้านพักที่นี่เยอะมากถ้าใครที่ชอบมานอนพักผ่อนในเขตอุทยานบรรยากาศดีๆนะครับผมแนะนำเลยครับไม่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่เลยครับเนี่ยดูด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือถ้าพลาดเนี่ยการจะหักรถขึ้นมาเนี่ยยากมากนะครับแล้วเส้นทางคือเป็นแบบนี้ตลอดเลยเมื่อวานคือขึ้นกันยาวเลยครับมีลานกลางเต็นท์ประมาณ 2-3 จุดได้ครับที่นี่แต่ถ้าจุดที่ผมลงมาจากด้านบนก็คือลานกลางเต็นท์ที่1นะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถบ้านหรือว่าใช้เต็นท์ที่ติดอยู่บนรถนะครับเจ้าที่เขาจะแนะนำให้ขึ้นไปที่การที่จุดนู้นนะครับมีห้องน้ำพร้อมบริการเพียงพอครับที่นี่แล้วก็อากาศดีนะครับต้นไม้เยอะลมลื่นมากเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงไก่ป่าโอ้โหบันเทิงเลยครับบรรเลงกับบันเทิงเลยครับนี่ฮะดูเส้นทางโอ้โหนี่คือเส้นทางที่เข้ามาในอุทยานแล้วนะครับไม่ใช่เส้นทางที่ก่อนถึงอุทยานนะครับส่วนเส้นทางที่ก่อนถึงอุทยานก็โอ้โหชันใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็สวยอุทยานที่นี่เน้นการเดินเท้าท่องเที่ยวนะครับใครที่อยากมาเดินเท้าท่องเที่ยวชมธรรมชาติก็แนะนำที่นี่เลยครับแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ดงไม่มีเวลาที่จะพาเพื่อนๆ เดินชมนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกเดี๋ยวพาเพื่อนๆ เดินชมธรรมชาติที่นี่กันนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับก็คือตรงนี้นะครับอุโมงค์จำลองที่เขาจำลองอุโมงค์รถไฟไว้นะครับคือว่าให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแวะถ่ายรูปกันนะครับอุโมงค์จำลองที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเพราะว่าอุทยานแห่งชาติที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถนั่งรถไฟแล้วก็ลงที่สถานีขุนตาลแล้วก็เดินขึ้นมาเที่ยวบนอุทยานแห่งนี้ได้เลยครับเพื่อนเนี่ยดูนะโอ้โหทางโค้งเนี่ยหลายๆโค้งเนี่ยต้องหมุนพวงมาลัยจนสุดเลยครับเส้นทางนี้อันซีนมากๆใครที่อยากมาเดินชมธรรมชาติก็สามารถมาเดินชมธรรมชาติได้ใครที่ไม่ใช่สายเดินนะครับก็สามารถขับรถขึ้นมาชมได้โอ้ดูเส้นทางนะครับธรรมดาที่ไหนเราไปทางไหนอะคราวนี้เลี้ยวซ้ายโอเคโอ้เส้นทางที่ต้องค่อยๆเลี้ยวเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าล้อหลังเราจะพลาดตกขอบถนนนะครับเนี่ยฮะฝั่งซ้ายมือในกล้องจะเห็นนะครับว่าถนนบางช่วงมันลึกจริงๆครับถ้าเลี้ยวแล้วพลาดเนี่ยล้อหลังถ้าเลี้ยวเร็วเกินไปล้อหลังก็จะไปตกล่องนะครับถ้าเลี้ยวช้าเกินไปล้อหน้ามันก็จะตกขอบเพราะฉะนั้นต้องพอดีเลยครับกะกันดีๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เสน่ห์อย่างนึงของที่นี่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับเป็นถนนข้างหน้าเขาบอกว่าอุทยานที่นี่มีความแปลกก็คือเนี่ยฮะบนถนนเส้นอุทยานเนี่ยเขาสามารถแบ่งเป็น2ฝั่งครับก็คือฝั่งนึงเป็นอีก1จังหวัดอีกฝั่งนึงเป็นอีก1จังหวัดนะครับโดยที่เนี่ยฮะเขาแบ่งเขตบนถนนเส้นนี้นะครับเนี่ยฮะตอนนี้เราเห็นสีเขียวนะครับจะเป็นลำปางสีฟ้าจะเป็นลำพูนครับเนี่ยฮะคือเขตแบ่งจังหวัดบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลครับเพื่อนๆและนี่ครับก็คือเส้นทางบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ใ
คลิปนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับโดงนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่อยากมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับที่นี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรื่องโควิด-19 นะครับก็คือทุกคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องเตรียมชุดตรวจ ATK มาตรวจที่นี่เลยนะครับก็คือตรวจก่อนเข้าเลยหรือว่าเขาจะรับผลตรวจ72ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้ามีผลตรวจ72ชั่วโมงก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่มีผลตรวจต้องเอา ATK มาตรวจก่อนเข้าผ่านอุทยานเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์นะครับต้นไม้กลางถนนนะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางถนนที่เจ้าที่เขาไม่ตัดนะครับนี่ฮะทางเดินเท้าไปสายสถานีรถไฟขุนตาลเนื่องจากนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะนั่งรถไฟมานะครับแล้วก็จะเดินเท้าขึ้นจากสถานีรถไฟขุนตาลขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตรงนี้นะครับในเส้นทางที่เป็นลักษณะแบบนี้ถึงที่สำคัญคือสัญญาณแตรนะครับตรงนี้ชันมากครับหน้ารถนี่ทิ่มลงเลยครับสัญญาณแตรสำคัญนะครับเนื่องจากว่ารถที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะส่งขึ้นมาเต็มที่นะครับถ้าเขาไม่รู้ว่ามีรถที่ลงมาเนี่ยบางทีเขาเหยียบส่งขึ้นมาแล้วเขาไม่อยู่ในเลนของตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันเฉี่ยวชนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเส้นทางลักษณะแบบนี้สัญญาณแตรเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอุโมงค์รถไฟขุนตาลสถานีรถไฟขุนตาลนะครับเมื่อตอนลงมาก่อนที่จะพ้นเขตอุทยานออกมาก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าปกติแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวขับรถยนต์มาเที่ยวกันนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวกว่า 80% ที่มาที่นี่จะนั่งรถไฟมาที่นี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ขับรถยนต์มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเจ้าที่เขาก็จะจำได้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เข้ามาทักทายนะครับคือเขาจำเราได้แม่นมากเลยแปลกใจว่าทำไมเขาถึงจำได้อ๋อเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาจะมาด้วยการลงสถานีรถไฟแล้วเดินเท้าขึ้นมาเที่ยวน้อยคนมากที่จะขับรถยนต์มาเที่ยวที่นี่เขาก็เลยจะจำได้เป็นพิเศษนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่แปลกที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงต้นไม้พูดถึงวิวทิวทัศน์ความสวยงามความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็สนับสนุนการเที่ยวประเทศไทยนะครับเที่ยวอุทยานแห่งชาติเที่ยวชมธรรมชาติของประเทศเรานะครับประเทศไทยของเรามีอุทยานแห่งชาติมีวิวธรรมชาติสวยๆหลายที่เลยครับที่รอให้เพื่อนๆทุกคนออกไปค้นหาอย่าลืมนะครับเที่ยวไทยชื่นชมประเทศไทยแล้วก็อนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์ความสะอาดช่วยๆกันนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้กับเส้นทางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปแบบนี้คลิปเส้นทางแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุในเส้นทางนั้นๆได้นะครับสำหรับ EP นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถนนกว้างขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทางลงเขาลาดชันเนี่ยหายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็คงเป็นเส้นทางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่ครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ